สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเดียวิสโตวันนี้นะคะกลับมาอีกแล้วกับการรีแอคชั่นนะคะแต่งตัวมาสักขนาดนี้จัดหน้าผมชุดเครื่องประดับสักขนาดนี้ให้เข้ากับเพลงที่กำลังจะรีแอคชั่นนั่นก็คือจากกันไปง่ายๆคัฟเวอร์โดยพิมรีพายค่ะตอนแรกนะเดริสเห็นแบบเป็นทีเซอร์ปล่อยออกมาใช่ไหมตอนแรกเข้าใจว่าน่าจะเป็นซิงเกิลที่2ของนางใช่ไหมเพราะว่ามีข่าวว่าตอนนี้พิมพ์ริพายก็ทำค่ายเป็นของตัวเองเนาะก็คิดว่าเออก่อนที่จะปล่อยศิลปินในค่ายก็น่าจะแบบปล่อยเพลงตัวเองอ๋อที่ไหนได้เป็นคัฟเวอร์เพลงนะคะรู้สึกว่าเพลงนี้เนี่ยต้นฉบับน่าจะเป็นหนุ่มชาวเวียดนามเนาะที่ดังมากๆใน TikTok เนาะแล้วเขาก็เขียนเป็นเนื้อภาษาไทยขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ริพายเอามาคัฟเวอร์นะคะก็คือเพลงนี้ปล่อยไปเมื่อวานณตอนนี้นะคะก็คือยอดวิว3.2 ล้านโอ้ no โหทำได้ไงอ่ะคือต้องยอมเลยนะพิมพ์ริพายนะนี่คือต้องแต่งตัวให้เกียรติกับการรีแอคชั่นเพลงของนางนี่ไม่ยอมดูเลยนะพอเวลาสไลด์ TikTok มาแล้วเจอแบบคนเอาคลิปของเพลงนี้มาลงนี่คือต้องยอมปัดผ่านที่อยากจะมาดูพร้อมกับทุกคนในรีแอคชั่นอันนี้นะก็คือเขาบอกว่า MV ตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้เป็นการกลับมาในรอบ7ปีของนิวชัยพลก็เลยตื่นเต้นมากนะแม่คะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่า MV นี้จะสนุกสนานแค่ไหนนะคะเอ้ยตื่นเต้นโอเคมีรถมาที่หน้าบ้านอ่ะนิวชัยพลมาแล้วนะคะหล่อเหมือนเดิมรถมาเสียหน้าโรงแรมอยู่ในละครรถเสียว่ะต้องการช่างไหมล่ะเอ๊ะหล่อนี่โรงแรมใหญ่ขนาดนี้เลยเนี่ยมาแล้วพิมพ์ริพายสวยเสียงหวานมากเลยแม่นางเป็นรีเซปชั่นเล็บยาวมากแม่ตาจ้องตาจ้าเฮ้เข้าไปในห้องแล้วนะจ้าแล้วนางเข้าไปอยู่ในห้องผู้ชายได้ไงอ่ะร่อนจะมาทำอะไรพระเอกของฉันหรือเปล่าเนี่ยอีดอกมีความหลอนอยู่นะนางเป็นผีหรอนางเป็นผีหรอฉันคุ้นๆกับสตูดิโอนี้จังเลยอ่ะอีฉันเคยไปถ่ายละครที่นี่เออใช่ใช่ว่าแล้วคุ้นสวยทุกลุคเลยอ่ะสวยอ่ะฉันชอบลุคนี้ของนางจังเลยอ่ะดูหายมากแม่อีดอกนี่ MV cover หรอแทบจะเป็น MV ใหญ่ของนางเลยนะเนี่ยมีการเต้นรำว่ะนี่ฉันเอาอินสไปร์ของชุดนี้มาจากนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอุ้ยจมูกชดจมูกมันได้มากมาแล้วนางเข้าไปในห้องผู้ชายยังไงก่อนเอาดีๆฉันชอบจริตนางจังเลยอ่ะตื่นเช้ามาแล้วอีดอกแล้วห้องเบอร์69ได้ดีดีอ้าวเฮ้ย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 กูว่าแล้วว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆกี่ดอกจบแล้วนะคะสำหรับ MV Cover เพลงนี้นะคะจากกันไปง่ายๆนะอีดอกสรุปหลอนกูว่าแล้วว่าทำไมพิมพ์ริพายมันเข้าไปอยู่ในห้องพระเอกได้วะอ๋อพระเอกเหมือนแบบหลับแล้วก็แบบย้อนไปถึงอดีตนะมันน่าจะเป็นชาติที่แล้วของนางน่าจะสื่อประมาณนี้นะเฮ้ย MV ทำออกมาดีนะคะแล้วก็ชอบพิมพ์ริพายจริงๆอ่ะถามว่าก่อนที่จะดู MV เนี่ยคาดหวังอะไรไหมไม่ได้คาดหวังอะไรเลยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่านางทำออกมาดีอ่ะทุกคลิปของนางที่พิมพ์ริพายทำออกมาอยากจะบอกว่า
ไม่ว่าจะเป็นลุคนะคะเสื้อผ้าหน้าผมนะคะโปรดักชันนะคะตัดต่อทุกอย่างดีหมดยิ่งเฉพาะเสียงนางเนี้ยการมิกซ์เพลงอะไรเพลงเราเชื่อใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยแบบไม่ได้คาดหวังอะไรเพราะรู้อยู่แล้วว่าแบบนางทำออกมาดีก็มารอเอ็นจอยอย่างเดียวแล้วทำออกมาดีมากแม่ชอบมากๆเลยนะคะยังไงใครที่ชอบเพลงนี้ของพิมพิพายยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พิมพิพายนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปดูคลิปต้นฉบับด้วยนะของนักร้องต้นฉบับด้วยนะคะแล้วก็ส่วนใครนะคะที่อยากติดตามเดวิสตอลนะคะก็สามารถติดตามเดวิสตอลนะคะได้ที่ทาง YouTube Channel Facebook Instagram แล้วก็ TikTok นะคะพิมพ์คำว่าเดวิสตอลนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเอาไว้ให้เลยนะคะเร็วๆนี้กาซิปเลยบอกว่าเร็วๆนี้เดวิสจะมีผลงานมาให้ชมกันนะคะตื่นเต้นมากยังบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรนะคะแต่บอกเลยว่าสนุกสนานมากมายเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีละครให้ชมอีกปีนี้น่าจะประมาณ3เรื่องเลยก็เดี๋ยวรอดูนะคะเข้าไปติดตามเดวิสได้ใน IG นะเดี๋ยวเดวิสจะอัปเดตผลงานของเดวิสออกใหม่เรื่อยๆนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะลา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 